This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. 2ปีที่แล้วเนี่ยราคาหมูในประเทศไทยพุ่งสูงมากเนื่องจากหมูในประเทศไทยเป็นโรคระบาดพอสูงมากเนี่ยทำให้เกิดช่องว่างของราคาที่จะนำเข้ามาแล้วทำกำไรได้ค่อนข้างเยอะปกติแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเชือดหมูเนี่ยเราเชือดหมูกันวันละ 50,000 ตัวครับวันนี้ต้องลดลงไปเหลือ 20,000 ตัวเพราะเหตุผลว่าชิ้นส่วนเข้ามาแทรกแซงครับทำให้หมูตัวขายยากขึ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับในช่วงนี้เราจะได้ยินคำว่าหมูเถื่อนทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทยคำถามก็คือว่าหมูเถื่อนนั้นคืออะไรแล้วจู่ๆทำไมถึงทะลักเข้ามาในช่วงเวลาแบบนี้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อผู้ประกอบการฟาร์มหมูในประเทศไทยและคนที่เขาเป็นผู้บริโภคเนี่ยแยกออกไหมว่าอันไหนเป็นหมูที่ไม่เถื่อนและอะไรคือหมูเถื่อนนะครับวันนี้คุยประเด็นนี้กันกับตัวแทนผู้ประกอบการฟาร์มหมูกรรมการผู้จัดการบริษัทหมูกมลจำกัดคุณหมูวรวัฒน์โพธาคณาพงศ์ครับคุณหมูสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียกชื่อเล่นไม่ผิดเนาะไม่ผิดครับคำอุตสาหกรรมหมูด้วยชื่อหมูด้วยชื่อหมูด้วยเอาเริ่มต้นก่อนเลยหมูคำว่าหมูเถื่อนเดี๋ยวแป๊บไว้ก่อนเอาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนทำไมจึงมีหมูเรียกว่าหมูนอกระบบแล้วกันเนาะแล้วเข้ามาสู่ประเทศไทยในช่วงเวลาแบบนี้ครับต้องเท้าไปเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยราคาหมูในประเทศไทยพุ่งสูงมากเนื่องจากหมูในประเทศไทยเป็นโรคระบาด AFS ครับAfrican Swine Fever ราคาหมูพุ่งสูงมากพอสูงมากเนี่ยทำให้เกิดช่องว่างของราคาที่จะนำเข้ามาแล้วทำกำไรได้ค่อนข้างเยอะก็เลยมีคนเริ่มนำเข้ามาแฝงมากับตู้ที่ขนเนื้อปลาบ้างมาครึ่งตู้บ้างเต็มตู้บ้างแล้วก็มาทำตลาดในประเทศไทยพอเริ่มทำเงินได้คราวนี้รู้ช่องทางละมีช่องทางในการนำเข้าแล้วมันถึงเกิดหมูเถื่อนทีนี้พอบอกแบบนี้แสดงว่าหมูมันก็มีพรมแดนมีความหมายหมูในระบบบ้านเราก็เป็นเรียกว่าหมูไม่เถื่อนแล้วกันเนาะครับกับหมูที่เอาเข้ามาจากต่างประเทศครับมาจากไหนและอะไรที่เป็นการบอกว่าอันนี้หมูข้ามพรมแดนแสดงว่าเถื่อนอันนี้หมูภายในประเทศนิยามหมูเถื่อนแปลว่าอะไรครับหมูที่จริงๆประเทศไทยมีกฎหมายกีดกันการนำเข้าเนื้อสุกรในทุกชนิดในไม่ว่าจะเป็นแปรรูปหรือว่าเป็นเนื้อชิ้นส่วนเราก็จะมีกีดกันอยู่แล้วโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นคือเราปกป้องเกษตรกรแล้วก็อุตสาหกรรมหมูในบ้านเราถูกต้องสิ่งใดก็ตามที่ทะลักเข้ามาจากต่างประเทศถือว่าผิดกฎหมายถูกต้องครับทีนี้ขอถามเพิ่มเติมอย่างนี้ครับบอกว่าตอนนั้นที่เกิด AFS ครับหมูน้อยลงราคาหมูปรับขึ้นทีนี้ AFS มันยังไม่หายเลยครับทำไมหมูเถื่อนมันยังคงอยู่เพราะตอนนี้พอมีอุปทานเข้ามาในตลาดเยอะด้วยหมู่บ้านเราละครับเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาเพราะราคามันไม่สูงนั่นเองครับคือจริงๆเนื่องจากราคามันไม่ใช่เป็นตัวแปรเดียวโอเคหมูหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเราสามารถจะทำกำไรจากหมูหนึ่งตัวได้คือต้องขายให้ครบทุกส่วนโอ้โอเคทั้งหัวทั้งกีบอะไรหมดเลยหางขาจริงเหรอไส้ใช่ถูกต้องครับโอเคแต่ราคาแต่ละชิ้นส่วนจะไม่เท่ากันโอเคงั้นถ้าเราขายไม่หมดสิ่งที่เหลือคือเราต้องแช่เย็นไว้โอเคแล้ววันรุ่งขึ้นเราจับหมูเข้ามาใหม่เท่ากับจะมีดับเบิลขึ้นโอเคถ้าขายไม่หมดเท่ากับเราไม่กำไรเงินกำไรเราจะอยู่ในตู้เย็นโอเคแต่ถ้าหดลงไปเรื่อยๆเพราะมันไม่สดแล้วถูกต้องครับแต่ถ้าซื้อหมูเถื่อนมาผมใช้หมูเถื่อนแล้วกันหมูเถื่อนมาผมอยากได้3ชั้นซึ่งในตัวหมูทั้งหมดเนี่ย3ชั้นจะเป็นชิ้นส่วนที่ขายดีที่สุดหมู1ตัวได้3ชั้นอยู่ประมาณเต็มที่ก็10โลแต่ผมต้องถือขาหมู4ขาหางหมู1หางหัว1หัวไส้อีก3กิโลที่มันขายยากครับแต่ถ้าผมสั่งตู้มเดียวผม3ชั้นอย่างเดียวเลย25ตันโอ้คือพวกนี้เราเลือกมาเป็นส่วนๆก็ได้ถูกต้องครับแล้วมันก็มาบี้เราถูกต้องทำให้เรามีสต็อกอยู่ในตู้เย็นอีกเพียบถูกต้องโอ้ตายเพิ่งรู้เป็นแบบนี้นี่แหละครับที่เป็นปัญหาอือคือณตอนนั้นเกษตรกรเราไม่มีหมูป้อนที่ป้อนเข้าสู่ระบบในประเทศจริงๆทำให้เราต้อง
มีผู้ประกอบการหัวใสแล้วกันเอานำเข้ามาพอนำเข้ามาแล้วเนี่ยมันเห็นช่องตรงเนี้ยว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องทำหมูทั้งตัวแล้วได้นี่นำเข้ามาเลยเฉพาะส่วนที่อยากได้เราก็ซื้อเฉพาะส่วนที่เราอยากได้สิราคาก็ถูกไม่ได้แพงกว่า แต่ณปัจจุบันราคาอาจจะแพงกว่าเล็กน้อย10บาท15บาทอยู่ประมาณนี้แต่ผมไม่ต้องรับความเสี่ยงในชิ้นส่วนอื่นที่ขายยากถูกต้องครับโอ้มาเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้ขอถามในมุมของผู้บริโภคบ้างครับเพราะเราเข้ามาเราก็กินนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยหมูสัญชาติเพื่อนบ้านหรือหมูของเราเองความแตกต่างในเชิงคุณภาพสินค้าเหมือนต่างกันอย่างไรครับสิ่งแรกที่เรารณรงค์กันมาหลายสิบปีแล้วเราจะไม่ใส่สารเร่งเนื้อแดงโอเคหมูในประเทศไทยผมว่า 98% เราไม่ใส่สารเร่งเนื้อแดงเราทำตามกฎกติกาถูกต้องครับแต่ประเทศต่างประเทศยังคงใส่สารเร่งเนื้อแดงโอเคเนื้อเขาสีจะออกแดงๆสวยงั้นสารเร่งเนื้อแดงเป็นสารก่อมะเร็งนี่คือเหตุครับแล้วถ้าถามว่าเรื่องรสชาติแตกต่างกันไหมหมูที่แช่แข็งมาเป็นเวลานานกับหมูที่เนื้อสดผ่านการฆ่าแบบถูกต้องตามมาตรฐานความสดความหวานจะยังมีมากกว่าหมูแช่แข็งแน่นอนโอ้โอเคเป็นเรื่องกระบวนการผลิตละถูกต้องนะครับทีนี้ถามก่อนที่จะลงไปถึงจุดอื่นครับเข้ามาแล้วส่งผลกระทบอย่างไรต่อระบบนิเวศอุตสาหกรรมหมูในประเทศไทยครับแน่นอนครับส่งอย่างหนักหน่วงด้วยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเชือดหมูเนี่ยตามข้อมูลกรมปศุสัตว์แล้วกันเราเชือดหมูกันวันละ 50,000 ตัวครับวันนี้ต้องลดลงไปเหลือ 20,000 ตัวโอ้จาก 50,000 เหลือ 20,000 เพราะเหตุผลว่าชิ้นส่วนเข้ามาแทรกแซงครับทำให้หมูตัวขายยากขึ้นโอเคนี่คือเกษตรกรรับผลกระทบหนักมากตอนนี้โอเคถามนี่นะครับทีนี้เข้ามาเพราะว่าอุตสาหกรรมไม่ได้มีแค่ผู้ผลิตเนาะคนที่รับซื้อแน่นอนปกติเราคงจะต้องมีคู่สัญญาเราเนาะครับเช่นอุตสาหกรรมใหญ่เขาซื้อกับเราอันนี้เขาทะลักเข้ามาเนี่ยเขาเข้าไปสู่อุตสาหกรรมใหญ่หรือว่าเขาแปลงกายออกมายังไงหรือว่าเขาเข้าไปขายรายย่อยไปตามเขียงหรือเข้ามาไงครับเดิมทีตอนต้นเนี่ยเข้ามาในทุกภาคส่วนตั้งแต่เล็กกลางใหญ่แต่ช่วงนี้เกิด AFS ครับโอเคเราต้องการเนื้อหมูเข้ามาทดแทนใช่เล็กกลางใหญ่เข้ามาทุกภาคส่วนแต่ณปัจจุบันเนื่องจากมีการตรวจจับแล้วก็การตามสืบค้นของกรมปศุสัตว์ค่อนข้างหนักหน่วงก็จะเริ่มมาในลักษณะของรายใหญ่น้องครับแล้วก็ใช้งานทันทีไม่ใช่เอามาขายเชิงพาณิชย์หมายความว่าถ้าเป็นในร้านหมูกระทะก็จะเข้ามาปุ๊บแปรรูปร้านหมูกระทะแล้วลงร้านเลยคือเราจะไม่ได้เห็นกระบวนการแล้วไม่ได้สต็อกอะไรไว้เลยใช่อีกมาอีกทีนึงคือเข้าไปอยู่ในท้องคนแล้วเรียบร้อยโอ้โหไปเร็วครับทีนี้เราได้มีการพูดคุยกับทางภาครัฐไหมครับว่าวิธีการในการกำกับดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้อุตสาหกรรมหมูไทยเจอปัญหาเนี่ยเราบอกไหมครับปัญหาที่คาดว่าจะเป็นมันเป็นอย่างไรและเราจะหยุดมันได้ยังไงจริงๆอะนะครับผมพูดไปหลายรอบแล้วแต่สิ่งที่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรรถที่จะสามารถขนตู้คอนเทนเนอร์ที่จะสามารถขนเนื้อหมูได้ควรเป็นตู้ที่เป็นตู้ปรับอุณหภูมิถูกไหมครับเอาแน่นอนแน่นอนเอาไม่งั้นมันก็เน่าเสียไปถูกต้องต้องเป็นตู้เย็นต้องงั้นน่ะตู้เย็นแล้วไอ้รถตู้เย็นขนาดเนี้ยครับเข้ามาในประเทศไทยมีกี่ช่องทางครับโทษนะครับอันนี้มาจากประเทศเพื่อนบ้านจากภาคตะวันออกมาจากบราซิลโอ้ไม่ได้มาจากเพื่อนบ้านไม่ๆๆโอ้เหรอฮะมาจากเซราดีโอนมาจากเยอรมันโอ้เหรอครับราคาเขาถูกกว่าเพราะต้นทุนการผลิตเขาคืออาหารสัตว์เราเขาถูกกว่าเราโอ้เราไม่เคยสนับสนุนการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์เลยแล้วเราก็มีแต่นำเข้านำเข้าครับต้นทุนเราจะไปสู้เขายังไงโอเคทีนี้พอบอกว่าเราแน่นอนที่สุดถ้าเกิดมาจากประเทศเหล่านั้นนะ
ทางเข้าคงมีไม่กี่ทางแล้วรถ1คันมันไม่ใช่เท่าตัวแมงสาบนะฮะใช่ใช่มันก็คันมันเริ่มเทิมอย่างกับช้างนี่นะฮะมันเราได้บอกไหมครับว่ามันเกิดกระบวนการอะไรเพราะว่าเท่าที่ดูภาครัฐเองเอาจริงเอาจังอย่างน้อยสุด acting นะเอาจริงเอาจังกับมันมากคุณปิดประตูไหนครับอืมคุณไปไล่ปิดประตูบ้านไปไล่ปิดหน้าต่างไปไล่ปิดทางที่จะเข้าบ้านทำไมคุณไม่ปิดประตูหน้าบ้านนะครับอ๋อฮะง่ายกว่าเนาะประตูหน้าบ้านคือพวกนี้คงไม่ได้มีคนแบกใส่กระเป๋ามาเนาะอ๋อถูกต้องต้องมาเรือหรือไม่ก็มารถต้องเข้ามาฟอร์มยักษ์อยู่แล้วถ้าเรือก็ต้องเป็นเรือขนสินค้าขนาดใหญ่ถูกต้องแล้วเรือขนสินค้าเรามีท่าเรือกี่ท่าครับประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งท่าเรือน้ำลึกที่ขนเรือยักษ์มาได้ถูกต้องโอเคมันนี่ประตูใหญ่แล้วไหมถ้าเราไปปิดประตูนั้นแทนที่จะมาวิ่งไล่จับพวกนี้โอ้โหมันเข้ามาแล้วอ่ะแล้วมันไปอยู่ตรงไหนของประเทศใครจะมานั่งตามค้นตามหาครับไปปิดประตูใหญ่ง่ายกว่าครับพูดง่ายก่อนที่มันจะกระจายสู่เส้นเลือดฝอยจัดการเลยนะครับทีนี้แอคชั่นของบรรดาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหมูซึ่งก็เชื่อว่ามีทั้งรายยักษ์ใหญ่มีขนาดกลางมีขนาดย่อมมีหลายขนาดเลยเนี่ยนะครับแน่นอนว่าหมูกระมนก็คือหนึ่งในนั้นท่าทีของเราที่มีในการพูดคุยกับภาคส่วนต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาเราแนะนำอะไรบ้างครับจริงๆผมขอเอ่ยก่อนผมไม่สนับสนุนหมูเถื่อนเหตุผลเพราะเกษตรกรไทยจะอยู่ไม่ได้ครับวันที่เกษตรกรไทยจะอยู่ไม่ได้ธุรกิจหมูจะเป็นธุรกิจผูกขาดจะเหลือแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่เพราะว่ารายกลางรายย่อยเขาทนไม่ได้ละทนไม่ได้ไม่มีเงินมาพอแล้วล่ะแล้วถ้าจะเหลือจะรายใหญ่คราวนี้ราคาหมูจะไม่เป็นอย่างที่คุณเคยกินอยู่ณปัจจุบันโอเคอันนี้น่ากลัวมากนะครับเราจะกำหนดราคาหมูไม่ได้เลย อยู่ที่ผู้ประกอบการรายใหญ่คุยกันละ วันนี้จะขึ้นวันนี้จะลงโอ้เข้าใจละถ้ามีผู้เล่นน้อยรายนี้ก็จะลำบากมากขึ้นถูกต้องครับเกมลำบากผมเลยไม่เคยสนับสนุนเลยผมบอกวิธีบล็อกทุกวิถีทางมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ทำให้ยังไปงมเข็มกันอยู่ผมก็ยังตามอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะมาเกาให้มันถูกที่คันสักทีเท่าที่เกิดเรื่องนี้มาก็คงจะหลายปีแล้วนะครับครับสถานการณ์มีดีขึ้นบ้างไหมครับหรือว่ายังคงทรงๆแบบนี้ต่อมาดีขึ้นครับ อย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าเข้ามาทุกภาคส่วนเนื้อหมูไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่แต่ณปัจจุบันเหลือแต่พวกรายใหญ่ๆที่ใช้ทีหลักที่5ตัน3ตันใช้วันหนึ่ง5ตัน3ตันครับพวกนี้จะเข้าไปสู่พวกนี้โดยเฉพาะเพราะเขามีการระบายเร็วครับในแง่ของผู้บริโภคบางทียากนะสมมติเราไปกินหมูกระทะนึงนะกินไปทีก็คือมันมาสำเร็จรูปแล้วเราดูไม่รู้ใช่ครับแนะนำผู้บริโภคยังไงบ้างครับว่าเราสามารถแบ่งยังไงได้หรือว่ามีหลักการในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ยังไงบ้างไหมครับสำหรับมุมผู้บริโภคส่วนตัวผมเองผมเป็นผู้ประกอบการทั้งฟาร์มหมูเขียงหมูแปรรูปหมูขายหมูขอตอบด้วยความรู้ตรงนี้เลยครับไม่มีแยกไม่ได้ไม่ได้แยกไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้นน้ำต้องเป็นคนช่วยแก้ถูกต้องตั้งแต่ส่วนการที่เปิดประตูให้นำเข้ามาและการกระจายสินค้าแต่ดีที่สุดไปปิดประตูหน้าดีที่สุดเลยถูกต้องครับนะครับท้ายที่สุดนี้อยากจะให้ฝากอะไรไว้กับท่านผู้ชมเล็กน้อยครับเกี่ยวกับมหันตภัยหากว่าหมูถ่วนยังคงเดินหน้าต่อไปแบบนี้ครับคือถ้าหมูเถื่อนยังคงเดินหน้าเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้ในทุกๆวันตอนนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผู้เลี้ยงเกษตรกรรายย่อยจะอยู่ไม่ได้ครับและเมื่อผู้เลี้ยงเกษตรกรรายย่อยจะอยู่ไม่ได้จะเหลือแต่ผู้เลี้ยงเกษตรกรรายใหญ่แล้วเมื่อรายใหญ่น้อยรายจะเกิดการผูกขาดในตลาดครับเมื่อเกิดการผูกขาดในตลาดราคาหมูคุณจะทานหมูในราคาที่สูงมากนะครับผมว่าอันนี้ตรงไปตรงมาที่สุดนะครับว่ามันส่งผลกระทบไม่แต่เพียงเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนะครับแต่ว่าทุกคนในประเทศด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมูมากๆนะครับที่คุยกับเราวันนี้พูดคำว่าหมูไปประมาณ100รอบได้แต่ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนขอบคุณนะครับเรื่องหมูเถื่อนอาจจะฟังแล้วไกลตัวแต่จริงๆมันไม่ไกลตัวเลยนะครับและถ้าไม่รีบแก้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมคงส่งปัญหายืดเยื้อต่อไปในอนาคตดังที่คุณหมูได้บอกเอาไว้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติด
ายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice